2. อันธการวรรคหมวดว่าด้วยความมืดสิกขาบทที่1ว่าด้วยการสนทนากับชายในที่มืดเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททกาปิลานี838สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นชายผู้นั้นเป็นญาติของภิกษุณีผู้เป็นอันเตวาสินีของพระภัททกาปิลานีเดินทางจากหมู่บ้านไปกรุงสาวัตถีด้วยธุระบางอย่างครั้งนั้นภิกษุณีนั้นยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้าง2ต่อ2กับชายนั้นในเวลาค่ำคืนไม่มีประทีปบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะนั้นภิกษุณีจึงยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้าง2ต่อ2กับชายในเวลาค่ำคืนไม่มีประทีปเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ